รุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับในส่วนของเส้นได้วัลคังนะครับวันนี้จัดมามอบให้จริงๆรุ่นนี้นี่พระหลักล้านนะครับแล้วก็ขั้นต่ำใน 100,000 วันนี้มอบให้สำหรับท่านสมาชิกเลย5องค์นะครับ1ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อแตกลายสังคโลกนะครับนี่สามารถส่งเข้าประกวดได้ในอนาคตนะครับในส่วนของพิมพ์เส้นได้นะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับสวยไหมครับท่านสมาชิกให้ขึ้นหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆกันนะครับหวนสาเนี่ยชัดเจนนะครับพิเศษจริงๆนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับชมให้ความสวยแล้วกันนะครับวันนี้เตรียมมาค่อนข้างเยอะไปดูองค์ถัดไปกันนะครับสององค์นี้รหัส A02 ครับอันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับให้สำหรับท่านสมาชิกที่กรอกไปสมัครเข้ามาแล้วเท่านั้นนะครับด้านหลังนี่เห็นรูพุนนะครับ2รุ่นนี้เข้าไปก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสวยจริงๆโอ้โหนะครับเนื้อหามวลสารนะครับมีเสน่ห์นะครับองค์พระชุดนี้ก็เป็นพระโชว์นะครับอยู่ที่ชั้น4นะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับสมาชิกมาชมสูงก็อยากที่จะขอบูชารุ่นนี้กันนะครับก็เลยถือโอกาสนำออกมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับเห็นการหดเหี่ยวยุบชัดเจนนะครับสวยงามมากไปดูองค์ที่3ครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับพิมพ์เส้นได้ A03 ครับด้านหน้าและด้านหลังเนื้อหาความเก่านี่แบบสุดๆนะครับเก่าจริงนะครับโอ้สวยไหมครับสวยจริงๆนะครับเนื้อเขาแห้งแบบคลาสสิกนะครับสวยงามมากๆสำหรับท่านใดนะครับที่มาชมศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับผมก็จะนำในส่วนขององค์พระที่นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเนี่ยไว้ให้ท่านรับชมด้วยที่ชั้น2นะครับก็มีหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับเพราะว่าได้รับข่าวนะครับที่ผมส่งพระเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะครับประกวดนะครับก็หลายๆท่านอยากจะได้นะครับอยากจะครอบครองนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปออกไปแล้วกันนะครับในส่วนของเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโรรุ่นแรกวาระแรกนะครับ มีหลายท่านสอบถามเข้ามาอยากจะได้นะครับเพราะเห็นผมส่งเข้าไปงานประกวดจำนวนทั้งหมด80องค์นะครับก็ติดรางวัลที่1และรางวัลที่2นะครับซึ่งเป็นพระที่บริสุทธิ์ยังไม่ผ่านการบูชาเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นพระตกทอดมานะครับองนี้สวยนะครับสวยทุกองนะฮะแตกรากผักชีนะครับองที่4นะครับท่านใดชื่นชอบในส่วนของ
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสแกน QR code เข้ามาหรือเสิร์ชเข้าไปที่ @tland นะครับต้องสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับเราถึงจะมอบให้ท่านได้บูชานะครับโอ้องค์นี้สวยนะฮะองค์นี้สวย A05นะครับขอเปลี่ยนรหัสนิดนึงนะครับ A05ปึ๊บปึ๊บ A05ด้านหน้าและด้านหลังครับสวยสมบูรณ์นะฮะทุกองค์นะครับเรียกได้ว่าไม่มีที่ติเลยนะครับ เนื้อออกขาวเหลืองนะครับมีมิติจริงๆนะครับองค์จริงนี่สวยมากกว่าในรูปนะครับในโทรทัศน์ที่ท่านเห็นนะครับองค์จริงสวยจริงนะครับ โอ้โหนะครับด้านหลังสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับก็ให้สำหรับท่านสมาชิกได้บูชานะครับขออนุญาตเปลี่ยนมูลค่านิดนึงนะครับก็ปกติให้บูชาที่ 20,000 นะครับสำหรับวันนี้นะครับ 12,000 บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของพุทธศิลป์เนี่ยออกไปทางอู่ทองนะครับ เป็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหลังลักษณะที่ทุกท่านอาจจะเรียกว่ากาบหมากนะครับหรือวิษเนียบนะครับแต่จริงก็คือเป็นไม้จันทร์นะครับที่ท่านนำมาขูดนะฮะให้เป็นรอยนะครับสวยงามมากนะฮะสำหรับองค์นี้เนื้อนี่แบบหนึบแก่งนะครับแก่งมากๆเลยนะสวยงามนะครับมีส่วนขาวน้ำนมด้วยนะฮะเนี่ยนะครับมีน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับโอ้โหคราบสีเหลืองนะครับมันไม่เห็นเป็นธรรมชาติที่สวยจริงๆนะครับเวลาเราส่องพระแท้เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับวันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเกินเวลาท่านสมาชิกไปหน่อยแล้วกันนะครับไปดูองค์ที่สองกันเนื้อขาวเหลืองสวยงามมากนะครับองค์นี้รหัส A02นะครับด้านหน้าและด้านหลังครับสวยงามจริงๆชอบองค์ไหนนะครับก็สแกน QR code ทักเข้ามาใน LINE แอดได้เลยนะครับถ่ายรูปให้ติดรหัสองค์พระด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้บอกด้วยว่าชมไลฟ์วันที่เท่าไหร่จะดีมากๆเลยนะครับเพราะผมก็จะแยกวันไว้นะครับนำองค์พระมาแยกวันนะมันก็จะหาง่ายหน่อยนะครับโอเคครับไปดูองค์ที่3กันวันนี้มีในส่วนของเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลรุ่นแรกด้วยนะครับนำออกมาให้ท่านได้บูชากันนะฮะพิเศษนะครับวันนี้เตรียมมา3องค์นะครับอีกองค์นึงอยู่ในกรอบเดี๋ยวคงต้องแกะออกจากกรอบให้ท่านสมาชิกนะครับองค์นี้รหัส A03 ด้านหน้าและด้านหลังนะครับชมด้านหลังไปก่อนนะครับเรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับสำหรับในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับยาแป๊บหนึ่งนะครับองค์นี้รหัส A03 นะครับนี่เป็นแม่พิมพ์หินนะครับ
ก่าคลาสสิกสมบูรณ์ไม่เหมือนใครสวยจริงโอเคนะครับสำหรับองค์ที่3ดวงที่4ครับรุ่นเดียวกันวันนี้จัดมา5องค์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่4ด้านหน้าด้านหลังครับเนื้อจะออกเป็นขาวเหลืองนะครับสวยก็นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพยายามเลี่ยงน้ำเย็นให้ได้นะครับอย่าดื่มน้ำเย็นนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกเพราะอากาศร้อนจริงๆนะฮะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์นะครับสุดๆนะครับท่านใดที่ชมผ่านโทรทัศน์จอใหญ่ๆนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นองค์ที่5 A05 ครับ A05 ด้านหน้าและด้านหลังครับนะครับสวยงามเดี๋ยวถัดไปจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับอันนี้ก็เป็นพระมรดกตกทอดมานะครับของทางศูนย์นะครับเรียกได้ว่าออกมาจากวัดโดยตรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะหลวงปู่ท่านจารย์ให้ด้วยนะครับหลวงปู่ท่านจะจารย์ไม่เยอะหรอกครับผมเชื่อได้เลยว่าท่านทรงจารย์ไม่เยอะนะครับองค์ที่5โอเคแล้วไปดูในส่วนของและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็น
หยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ